ตอนนี้เราก็เตรียมเดินระบบน้ำหยดนะฮะอุปกรณ์ก็จะมีถัง1,000 ลิตร1 ลูกนะฮะเอาไว้สำหรับใส่น้ำเดี๋ยวเราจะต้องดูดน้ำจากสระนี้นะฮะดูดน้ำจากสระเพื่อจะเอามาใส่ถังแล้วก็ปล่อยน้ำมาจากทางข้างล่างนะฮะถังก็จะมีรูอยู่2 รูเราก็ตัวนี้เราก็ปิดเป็น1 รูนะฮะเพราะเรายังไม่ได้ใช้ถ้าในอนาคตเราจะใช้เราก็สามารถมาต่อแยกได้เนาะก็ซื้อตัวเกลียวในมาตัวเกลียวนอกมาหมุนใส่ตัวหนึ่งแล้วก็ต่อ PVC มานะฮะนี่เราก็ต่อยาวมาเรื่อยๆต่อยาวมาต่อยาวมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวแยกเอาไว้สำหรับกรองน้ำนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวกรองด้านในก็จะมีตัวกรองน้ำจะให้ดูนะครับทางร้านแนะนำมาว่าตัวกรองน้ำแบบนี้จะดีกว่าแบบนี้ครับเขาบอกว่ามันอยู่ได้ทนแล้วก็เราสามารถที่จะล้างได้อะไรได้นะแต่ผมก็ยังสงสัยน้ำจะรั่วออกได้ยังไงคือถ้าเราขันไปมันก็สนิทมากเลยแต่มันก็คงจะมีรูน้ำออกของมันแหละนะฮะอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นตะแกรงเขาไม่แนะนำนะครับเขาบอกว่าตัวตะแกรงนี่ก็คือมันใช้ไม่ได้นานเดี๋ยวตะแกรงก็ทะลุละเนื่องจากน้ำมันอาจจะกัดได้ก็ใส่ตัวกรองน้ำเข้าไปด้วยเพื่อจะให้น้ำหยดของเราที่ลงไปในส่วนนั้นมันสะอาดนะฮะจริงๆก็จะต้องมีกรองอยู่2 ตัวเพื่อความสะอาดเลยถ้าจะให้ดีนะแต่ว่าก็ใส่ตัวเดียวก่อนก็ได้นะ เราขันให้แน่นนะครับแล้วก็ต่อข้อ PVC มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาเป็นท่อรถนะฮะจาก1 นิ้วก็ลดมาเหลือ4 หุ่น6 หุ่นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใส่ก๊อกตัวหนึ่งเพื่อจะปิดเปิดได้นะฮะพอเราไม่ได้ใช้น้ำก็ปิดมันนะครับเดี๋ยวเราก็เอาท่อดำนะฮะมาต่ออีกทีหนึ่งโอเคแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวผมจะลองสูบน้ำใส่ถังดู เดี๋ยวจะต้องทำหลังคาให้ถังด้วยเพราะว่าถังมันเป็นพลาสติกนะเราตากแดดไว้นานๆมันก็จะร้อนได้มันก็จะกรอบคุณภาพถังก็จะหมดอายุการใช้งานได้เร็วถ้าทำลมให้เขาสักหน่อยหนึ่งนะฮะไม่โดนแดดนี่ก็คือระบบน้ำหยดที่ผมกำลังจะทำนะฮะผมจะต้องเดินไปไม่แน่ใจว่าถ้าจะเดินไปถึงนู่นนะฮะประมาณสัก2 ไร่เนี่ยมันจะไหลไหมปลายทางซึ่งผมอยากจะลองดูเหมือนกันนะว่าระยะ200 เมตรเนี่ยนะฮะจากตรงนี้ไปน่าจะอยู่ประมาณ170 เมตรนะครับนะฮะแล้วก็จะเดินแบบสายเดียวตรงๆเลยดูก่อนนะครับต่อตรงกันเลยแล้วก็จะลองใช้น้ำหยดดูสำหรับปลายทางดูซิว่ามันจะไหลไหมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามารอชมกันนะฮะนี่ก็คือระบบน้ำหยดที่กำลังจะปั่นน้ำใส่อ่ะเดี๋ยวเรารอชมคลิปหน้ากันครับบ๊ายบายครับดูดน้ำมาจากสระนะฮะเราจะมีสระแล้วก็ดูดน้ำขึ้นมาแล้วเราก็ต่อท่อไปนะฮะตอนนี้ก็ระบบน้ำในถังก็สมบูรณ์แบบแล้วเดี๋ยวรอให้น้ำเต็มเพื่อเราจะต่อท่อเมนลงไปนะฮะเราจะได้รู้กันว่าน้ำหยดนั้นระยะทาง200 เมตรนั้นมันจะไปได้ไหมเรามาดูกันนะครับ